Vanguard V Series Deck Profile สวัสดีครับผมไฟเตอร์ไมค์วันนี้เราจะมาจัดเด็กโปรไฟล์สไปบาร์เทอร์สายเด็กฮิตบูสไปโดยจะใช้ของจากชุด VEB 09มาพร้อมกับความสามารถในการย้ายฟอร์สมาร์เกอร์โดยสกิลของเด็กฮิตบูสไปแล้วถ้ายูนิตที่อยู่ช่องฟอร์สมาร์เกอร์โจมตีไม่ฮิตแล้วก็จะได้รีไทร์เรียการของแข่ง1ใบและจั่วการ์ด1ใบมาพร้อมกับคู่หูสุดแข็งแกร่งอย่าง Power Back Blenal ที่มีความสามารถในการเติมสนามได้การ์ดไปเดียวขอเรียการได้ถึง3ใบไปรับชมเหล่านักกีฬาสุดแข็งแกร่งกันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรก Dead Hit Boost ไปมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียกการ์ดเมื่อยูนิตของคุณโจมตีโซบาร์1ใบเคลื่อนย้ายฟอร์สมาร์เกอร์ทั้งหมดไปยังเซอร์เคิลของยูนิตนั้นเป็นสกิลที่สามารถย้ายฟอร์สมาร์เกอร์ได้นะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเทิร์นละ1ครั้งเมื่อยูนิตของคุณที่อยู่ช่องฟอร์สมาร์เกอร์โจมตีไม่ฮิตจั่วการ์ด1ใบเลือกเลทายเรียการ์ดของคู่แข่ง1ใบต่อไปนายพลไซฟิตมีสกิลแอคทีฟช่องเวนการ์ดเคลื่อนบาร์1นำเรียการ์ดของเรา1ใบเข้าสู่โซ่ค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับการ์ดที่ถูกนำเข้าสู่โซจากความสามารถของการ์ดใบนี้จากกองการ์ดไม่เกิน1ใบขอลงช่องเรียการ์ดยูนิตนั้นและยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบเทิร์นจากนั้นสลับกองการ์ดก็เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการเสกบอร์ดของเราลงมาได้นะครับผมแล้วก็ยูนิตนั้นและแวนการ์ดของเราจะบวกเพิ่มขึ้นอีก 10,000 นะครับเอาไว้เล่นช่วงต้นเกมนะครับผมและยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตโซบาร์2สแตนเรียการ์ดของเรา1ใบจากนั้นเลือกเรียทายเรียการ์ดของคู่แข่ง1ใบทำเวฟได้นะครับต่อไป Power Back Renal มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามจากมือพระบาท1นำมือของคุณ1ใบเข้าสู่โซ่ดูการ์ดเป็นประสุดตามจำนวนเกตของแวนการ์ดของคุณพอการ์ดไม่เกิน3ใบจากในนั้นลงช่องเรียการ์ดนำการ์ดที่เหลือเลี้ยงไว้ใต้กองก็เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการเติมบอร์ดได้นะครับผมก็ใบเดียวสามารถเติมบอร์ดได้ถึง3ใบเลยนะครับต่อไปไฮสปีดบักกี้มีสกิลออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่อลงสนามยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบเทิร์นโจมตี 20,000 นะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสของคุณนำใบนี้เข้าสู่โซ่ค้นหาไฮสปีดบักกี้ไม่เกิน1ใบจากนั้นขอลงช่องเรียการ์ดและสลับกองการ์ดของคุณก็เป็นการ์ดที่สามารถโจมตีได้ถึง 20,000 นะครับผมลงมาบวก 10,000 แล้วก็มีความสามารถในการเติมโซได้นะครับเพื่อเรียกตัวเองออกมาต่อไปสไปบาวเซอร์มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อลงสนามคาร์บาน1โซบาน1ดูการ์ดเป็นประสุดจากกองการ์ดของคุณตามจำนวนเกตแวนการ์ดของคุณขอการ์ดไม่เกิน1ใบจากในนั้นลงช่องเรียการ์ดและนำที่เหลือเรียงไว้ใต้กองของคุณช่วยเติมบอร์ดได้นะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีคอร์บาร์1นำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่จั่วการ์ด1ใบสามารถเติมมือได้นะครับต่อไปออฟเฟนชิพแพนเทอร์มีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้บูสต์โซบาร์1ใบยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2,000 จนจบการต่อสู้และเมื่อจบการต่อสู้นั้นจั่วการ์ด1ใบและนำการ์ดใบนี้กลับเข้าใต้กองและยังมีสกิลออโต้เมื่อถูกไล่ทับนำยูนิตนี้ขอลงช่องเรียการ์ดได้ก็เป็นการ์ดที่เอาไว้ลงแวนได้นะครับผมถ้าถูกไล่ทับก็สามารถไหลลงช่องเรียการ์ดได้และถ้ายูนิตนี้บูสต์ด้วยการจ่ายคอร์สโซบัส1ใบครับผมก็บวก 2,000 แล้วก็สามารถกลับเข้าใต้กล้องและจบการ์ด1ใบได้นะครับผมต่อไปไจโรสลิงเกอร์มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามนำมือของคุณ1ใบเข้าสู่โซ่ดูการ์ดเป็นประสุดของคุณตามจำนวนเกตแวนการ์ดของคุณขอการ์ดไม่เกิน1ใบจากในนั้นลงช่องเรียการ์ดและที่เหลือเลี้ยงไว้ใต้กองของคุณจากนั้นยูนิตที่ถูกขอจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นก็เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการหาของเล่นได้นะครับผมด้วยการเอามือ1ใบเข้าสู่โซ่แล้วก็เปิดท็อปหาการ์ด1ใบลงช่องเรียการ์ดได้นะครับและตัวที่ขอก็จะบวกพลังอีกด้วยนะครับต่อไปวันเดอร์บอยมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามนำการ์ดที่ไม่ใช่เกรด1จากดรอปโซน1ใบกลับเข้าใต้กองยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่ค้นหาวันเดอร์บอยไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดขอลงช่องเรียการ์ดและสลับกองการ์ดเป็นการ์ดที่มีความสามารถเติมโซ่ได้นะครับผมและเก็บของเล่นได้ด้วยนะครับต่อไปแจ็คไนท์จานิสมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์ให้กับเรียการ์ดถ้าเซอร์เคิลของยูนิตนั้นมีฟอร์สมาร์เกอร์อยู่คาร์ดบาร์1นำเรียการ์ดไปนั้นเข้าสู่โซ่จั่วการ์ด1ใบ
เป็นใบฟาร์มนะครับผมและสามารถเติมโซได้ด้วยต่อไปเป็นทิกเกอร์โซนิกเบรกเกอร์เป็นคีติคอนทิกเกอร์ต่อไปไซเลนจ็อกเกอร์เป็นคีติคอนทิกเกอร์ต่อไปเชียร์เกิลมาริลินเป็นดอพิทักษ์นะครับผมต่อไปเชียร์เกิลเทียร่าเป็นฮิลทิกเกอร์ต่อไปเป็นตัวเริ่มเมกาเทรนเนอร์เมื่อถูกแล้วครับจะได้จั่วการ์ด1ใบและถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นเกรด1ขึ้นไปจะได้รับควิกชิลต่อไปไปรับชมเทสคอมโบกันเลยครับเข้าสู่ช่วงเทสคอมโบกันเลยครับจะเริ่มจากช่วงไลท์เกียร์2นะครับผมแต่ช่วงไลท์เกียร์1อ่ะผมจะเน้นเป็นตัวนี้นะครับผม Offensive Panther นะครับครับเป็นนี้บอกว่าเมื่อถูกเลยครับว่าสามารถไหลลงช่องเลกาดได้นะครับผมก็ถ้าไหลเป็นนี้ก็จะกำไรมากๆเลยครับผมเอามาต่อกันช่วงไลท์เกียร์2เลยช่องไลท์เกียร์2มี2ใบนะผมที่ผมจะไลท์ก็คือใบนี้ครับผมสไปค์บาวเซอร์นะครับผมก็มีลงช่องลังการหรือช่องเลกาดก็ได้นะครับคอร์บัส1สวัส1ดูการ์ดตามจำนวนเกรดแวนการ์ดของเราคอการ์ดจากนั้นน่ะ1ใบลงช่องเลกาดได้นะครับผมที่เหลือเรียงไว้ใต้กองนะครับก็สามารถเติมบอร์ดได้แล้วก็มีใบนี้ครับผม Power Back Lenol ครับผมก็มีสกิลเมื่อลงเหมือนกันครับช่องแวนหรือช่องเลียก็ได้เมื่อลงสนามครับคอร์บัส1นำมือ1ใบเข้าสู่โซครับผมดูการ์ดเป็นประสุดตามจำนวนเกรดแวนการ์ดของเรานะครับแล้วก็เลือกคอไม่เกิน3ใบนะครับผมที่แสดงลงช่องเลกาดได้นะครับผมแต่ใบนี้ผมว่าจะเอาไปเล่นช่องไลท์เกียร์3นะครับก็ไลท์ใบนี้เลยครับผมสไปค์บาวเซอร์ครับผมเมื่อลงครับคอร์บาน1โซบาน1ครับเปิด2ครับผมมีตัวเติมบอร์ดกับบักกี้คิดก่อนนะฮะก็น่าจะลงบักกี้แหละครับผมถ้าเราจะดานาเมจเราก็ลงบักกี้เลยแต่ถ้าเราอยากเติมบอร์ดเราก็ลงใบนี้ได้ครับผมไจโรสลิงเกอร์นะครับผมลงเป็นบักกี้แล้วกันครับผมจะดันดาเมจแหละแล้วที่เหลือจะเรียงไว้ใต้กองครับผมแล้วก็สกิลบักกี้เมื่อลงมาครับผมจะบวก 10,000 นะฮะถ้าเขาไม่เคลียร์บักกี้เราไปเราเทิร์นหน้าเราก็จะได้โซเพิ่มอีกนะครับผมแล้วก็สกิลแบบนี้ครับผมเมื่อถูกไล่ทับครับผมก็สามารถคอลงช่องเลียกาดได้นะครับผมแนะนำลงไว้หลังแวนก็ได้หลังแวนนะครับผมแล้วก็ลงอีกเลยก็ได้ครับผมถ้าเรามีวันเดอร์บอยก็สามารถลงได้นะครับก็ใบนี้ก็มีสกิลเหมือนบักกี้เลยสามารถเติมโซได้นะครับผมเมื่อเข้าเมนเฟสของเราก็เอาเข้าโซแล้วก็เรียกตัวเองจากในเด็ก1ใบลงช่องเรียกาดได้นะครับผมเพราะว่าเด็กนี้ใช้โซเยอะมากเลยนะครับผมช่วงคอมโบไลท์เกส2ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไปต่อกันช่วงไลท์เกส3กันเลยเข้าอยู่ช่วงไลท์เกส3นะครับผมไลท์แรกเราจะไลท์เป็นใบนี้นะครับผมนายพลไซฟีดนะฮะก็เป็นการ์ดที่เล่นไลท์แรกแล้วคุ้มที่สุดเลยนะครับผมไลท์เลยครับผมนายพลไซฟีดฮะฟอร์ส1ฟอร์ส1ลงช่องเลียกาดครับผมผมขอลงช่องนี้ละกันเราก็สามารถเล่นฟอร์ส2ได้ด้วยนะครับเพราะว่าสไปก็โจมตีแรงมากๆนะครับผมแต่ว่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมถ้าเล่นฟอร์ส2เพราะว่าไลท์ต่อไปเราจะเล่นเป็นเดดฮีทบูสต์ไปครับผมเมื่อเห็นยูนิตของเราโจมตีครับผมสามารถโซบานเราย้ายฟอร์สไปได้ครับผมก็ถ้าเล่นฟอร์ส1จะคุ้มกว่านะฮะฟอร์สช่องเลกาดข้างนี้เลยครับแล้วก็สกิลครับเมื่อเข้าเมนเฟสครับผมกด2บักกี้ก่อนครับเข้าสู่โซครับผมแล้วก็คอตัวเองจากเด็ก1ใบฮะปึ๊บคอบักกี้ฮะแล้วก็บักกี้มาลงหมก 10,000 นะครับผมหมก 10,000 ปึ๊บแล้วก็วันเดอร์บอยกดดีไหมกดครับผมเข้าโซเรียกวันเดอร์บอยลงมาครับวันเดอร์บอยแล้วก็วันเดอร์บอยสามารถเก็บตัวเริ่มได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเริ่มก็เป็นชิลหมื่นก็สามารถเก็บไว้แล้วก็ถ้าขึ้นมือก็สามารถเอามากาดเป็นชิลหมื่นได้นะฮะเก็บตัวเริ่มเลยเก็บการ์ด1ใบในหลุมครับผมที่ไม่ใช่เกรด1นะฮะแล้วก็ตัวเองจะบวก 5,000 แล้วเลื่อนลงหลังเลยเลื่อนลงหลังปุ๊บแล้วก็กดสกิลแวนการ์ดเลยครับผมแอคทีฟครับคาราบาน1ไม่ติดวันเฟอร์เทิร์นนะฮะนำเรียกการ์ดของเรา1ใบเข้าสู่โซผมพอนำบักกี้เข้าสู่โซเลยฮะพลังก็จะหายฮะแล้วก็เรียกการ์ดชื่อเดียวกันกับการ์ดที่ถูกเข้าโซเป็นคอร์ดของการ์ดใบนี้นะฮะผมคอ1ใบฮะผมคอบักกี้ตรงนี้ฮะแล้วก็ตัวที่คอและยูนิตนี้จะบวกเพิ่มขึ้นอีก 10,000 นะครับผมก็ตอนนี้บักกี้ถ้าลงใหม่ก็จะเป็นบวก 20,000 นะฮะบวกจากสกิลตัวเอง 10,000 แล้วก็บวกจากสกิลแวนอีก 10,000 นะครับผมเป็นบวก 20,000 นะฮะทำให้ช่วงต้นเกมเราโจมตีแรงยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็แวนการ์ดจะบวก 10,000 นะครับผมลงบักกี้ข้างครับ
แล้วสกิลบักกี้ใบนี้มาลงก็โบอีก 10,000 นะครับผมโจมตีแรงมากๆเลยฮะช่วงต้นเกมแล้วก็ลงใบนี้ครับผม Offensive Panther นะฮะแบทเทิลเลยก็ครั้งนี้โจมตีก่อนเลยก็ได้ครับโจมตีอันนี้จะโจมตี 18,000 23,000 33,000 43,000 ครับผมโอ้ต้นเกมโจมตีถึง 43,000 เลยนะครับผมโจมตีแรงมากๆเลยฮะสมกับเป็น Spy Barter เลยนะครับผมแล้วก็อันการโจมตีเลยฮะกดสกิลของใบนี้นะครับผม Offensive Panther นะฮะโซบาร์1ใบครับผมบวกอีก 2,000 นะครับแล้วก็ถ้าบูสต์เสร็จก็กลับเข้าได้กล่องโจการ์ด1ใบครับผมก็ Drive Check ฮะดอทิกเกอร์ฮะผมขอส่งพลังให้กับบัคกี้ข้างนี้ครับผมบวก 10,000 แล้วก็จั่วการ์ด1ใบแล้วก็ใบนี้ครับผมกลับเข้าใต้กล้องโจการ์ด1ใบครับผมแล้วก็ถ้าแวนการ์ดของเราโจมตีฮิตนะสามารถโซบาร์2แล้วก็สแตนเลียการ์ดของเรา1ใบได้นะครับผมผมถือว่าฮิตแล้วกันฮะโซบาร์2ฮะลุกขึ้นมาครับผมแล้วก็เลือกรีทายเลียการ์ดของแข่ง1ใบนะฮะได้ทั้งลุกได้ทั้งรีทายเลยนะครับผมก็ไปที่ลุกก็โจมตีต่อฮะเป็น4เวฟเลยครับผมแล้วก็ข้างนี้โจมตีฮะสามารถกดสกิลของ Office Panther ได้นะครับผมผมขอกดนะครับโซบาร์ครับผมบวกอีก 2,000 ครับก็ถ้าเราเริ่มก่อนก็โจมตีข้ามเส้นหมดเลยนะฮะอันนี้เป็น 20,000 20,000 30,000 50,000 ครับผมโจมตีถึง 50,000 เลยนะครับแล้วก็พอจบแบทเทิลเสร็จก็ไปนี้กับข้าวได้กล้องแล้วก็จั่วการ์ด1ใบครับผมจั่วการ์ด1ใบแล้วก็จบเทิร์นเพียงเท่านี้ครับผมก็ช่องต้องเกมได้ทั้งฟาร์มได้ทั้งตีแรงเลยครับผมได้ทั้งบุกนะฮะเราไปต่อกันช่วงไลฟ์เกม3รอบที่2กันเลยครับผมเข้าสู่ช่วงไลฟ์เกม3รอบที่2นะฮะผมจะไลฟ์เป็นใบนี้เลยครับผมใบใหม่นะครับจาก VEB 09นะครับผม Dead Hit Boost Spike ครับผมเลือกฟอร์สก่อนฮะฟอร์สที่ช่องเรียกาดข้างนี้เลยฮะแล้วก็กดสกิลครับผมเมื่อเข้าเมนเฟสฮะ Wonder Boy ฮะเข้าโซก่อนเลยนี่เราเติมโซได้นะครับผมWonder Boy Wonder Boy Wonder Boy นี่ครับลองครับ Wonder Boy ลงข้างนี้แล้วกันแล้วก็ผมจะเลือกกดสกิลของ Wonder Boy ก่อนนะฮะเก็บการ์ด1ใบที่ไม่ใช่การ์ดเกรด1นะครับผมเก็บใบนี้ครับเกรด2ครับผมบักกี้นะฮะเข้าได้กล่องแล้วบวกอีก 5,000 ครับผมจากนั้นครับผมก็กดสกิลบักกี้ต่อครับเข้าสู่เมนเฟสฮะเข้าสู่โซครับผมกระโดดบักกี้ลงมาฮะก็เป็นคอมโบเล่นคู่กันได้นะครับผมบักกี้กับวันเดอร์บอยนะฮะก็ลงวันเดอร์บอยเก็บบักกี้ก่อนแล้วก็คอบักกี้ลงมาใหม่ได้นะครับผมถ้าบักกี้หมดเองแล้วนะฮะแล้วก็บักกี้เมื่อลงครับบวก 10,000 ปึ๊บจากนั้นฮะเราลงพระเอกของเราเลยการที่ช่วยเติมบอร์ดฮะคาร์บาน1นำมือ1ใบเข้าสู่โซครับผมขอนำตัวเองเข้าสู่โซแล้วกันฮะเปิดการ์ดตามจำนวนเกรดของแวนการ์ดของเราครับเปิด3ครับแล้วก็เลือกคอไม่เกิน3ใบนะครับผมคอใบนี้ฮะคอใบเดียวแล้วกันเพราะว่าที่เหลือมันเป็นทิกเกอร์นะแล้วก็สกิลใบนี้ต่อเลยครับผมขอเลือกมือ1ใบเข้าสู่โซครับผมดอทิกเกอร์เลยฮะเข้าสู่โซเปิดตามเกรดแวนการ์ดฮะ2 3คอใบนี้ครับผมแล้วก็การ์ดที่ถูกคอจะโบอีก 5,000 นะครับผมบวกอีก 5,000 ก็เป็นการ์ดของเราจะได้โจมตีแรงยิ่งขึ้นนะครับผมบวก 5,000 นะก็แค่นี้แหละครับแบทเทิลเลยครับผมแบบนี้โจมตีก่อนเลยฮะเลโน่โจมตีก่อนเลยด้วยพลัง 38,000 ครับผมโจมตีไปที่แวนการ์ดเลยนะฮะแล้วก็แวนการ์ดโจมตีเลยสกิลของแวนการ์ดฮะเมื่อเห็นยูนิตของเราโจมตีฮะโซบาร์ดนำย้ายฟอร์สมาร์เกอร์มาที่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็ใบนี้สามารถกดโซบาร์เพิ่มได้อีกครับบวกอีก 2,000 ครับผมขอโซบาร์ใบนี้ฮะบวกอีก 2,000 ตอนนี้แวนการ์ดผมจะโจมตีอยู่ที่ 48,000 นะครับผมแล้วก็แวนการ์ดจะมีสกิลเพิ่มเติมนะครับเมื่อยูนิตของคุณที่อยู่บนเซอร์เคิลฟอร์สมาร์เกอร์โจมตีไม่ฮิตนะครับผมก็จะได้จั่วการ์ด1ใบเลือกรีทายเดการ์ดของแข่ง1ใบได้นะครับผมได้เช็คเลยครับปึ๊บปึ๊บฮิวทิกเกอร์ครับผมก็ส่งพลังให้กับบักกี้เลยฮะแล้วก็บักกี้โจมตีเลยด้วยพลัง 43,000 ฮะแล้วก็สกิลของแวนการ์ดโซบาร์ย้ายฟอร์สมาร์เกอร์ครับผม
43,000 บวกกับ 20,000 นะครับผมก็เป็น 63,000 โจมตีแรงมากๆเลยครับผมแล้วก็ถ้าโจมตีไม่ฮิตก็จะได้จั่วการ์ด1ใบแล้วก็รีไทเรกาดของฝันข้าม1ใบนะครับผมยิ่งเล่นเกมเราก็จะยิ่งมีฟอร์สมาร์เกอร์เยอะขึ้นนะครับผมทำให้เรกาดของเราโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนะครับผมก็แรงตามจำนวนฟอร์สเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ